กับกองกำลังสืบสวนของบกน.8ครับที่ร่วมปฏิบัติการจากการขยายผลที่ผ่านมาซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการที่จะให้การสกัดกั้นผู้ที่ลำเลียงยาเสพติดนะครับซึ่งตรงนี้ได้ทำเป็นวาระแห่งชาติและได้กำชับให้ทางผู้เกี่ยวข้องซึ่งทางท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็รับผิดว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประชุมแล้วก็มอบแนวทางให้เกิดผลอย่างชัดเจนโดยการทำงานเป็นทีมเชิงรุกประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจชาติเองพลเอกพลตรีจักรทิพย์ชัยดาได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยการทำงานทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองปปส.ปปง.ศุลกากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในพื้นที่นะครับที่จะดำเนินการตรงนี้ซึ่งจากการสืบทราบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่จับยาไอซ์ขนาด700กิโลกรัมที่ผ่านมานะครับก็กำลังการขยายผลจนสืบทราบว่าในชุดกระบวนการชุดนี้ก็ยังมีการนำยาเสพติดชุดใหญ่จากลงมาจากทางเหนือนะครับเข้ามาทางพื้นที่ภาคเหนือก็มียาบ้าแล้วก็ยาไอซ์และยาเคนะครับตรงนี้ชุดปฏิบัติการได้แกะรอยสดติดตามมาโดยตลอดจนในเข้าพื้นที่สำคัญก็ได้ขอความร่วมมือร่วมปฏิบัติการกับในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งสามารถสกัดจับยาบ้าได้ทั้งหมด10ล้านคน10ล้านกว่าเม็ดนะครับ10ล้าน3แสนกว่าเม็ดแล้วก็ยาไอซ์100กิโลกรัมยาเคอีก100กิโลกรัมครับได้ผู้ต้องหา1คัน1คนพร้อมรถบรรทุกอีก1คันเดี๋ยวในซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลถอนโคนยาผู้อีกทางป้องกันไม่ให้เข้าสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาแล้วไม่ให้ออกนะครับแล้วถ้าอยู่ในนี้เราต้องดำเนินการกวาดล้างจับกลุ่มใช้มาตรการทุกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์ฟอกเงินนะครับตรงนี้ให้เกิดผลส่วนเรื่องการป้องกันก็ขยายผลโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจากไอ700กิโลนะครับเราก็ได้มีการสืบสวนกันอย่างต่อเนื่องนะครับจนเมื่อคืนนี้นะครับเราก็ทราบว่าจะมีการนำยาล็อตใหญ่มาจากภาคเหนืออีกนะครับก็ได้ร่วมกับตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยานะครับร่วมกันสกัดจับนะครับด้วยการบูรณาการตามนโยบายครับจากข่าวที่แล้วนะครับซึ่งบก.สูงสุดก็ได้รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มีผลการจับกุมอย่างที่ปรากฏนะครับที่นำมาแถลงในวันนี้ครับผลก็คงจะเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับในทุนต่างๆหรือผู้ที่นำเข้ามานะครับผมครับผมครับถ้าเกิดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทเมทแอมเฟตามีนจะเป็นการเปลี่ยนสีน้ำยาจากไม่มีสีกลายเป็นสีส้มนะครับอันนี้เป็นสีของน้ำยานะครับจะใสไม่มีสีเมื่อใส่กับยาเสพติดให้โทษจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นสีส้มครับส่วนสักครู่นะครับทดสอบ1 2 3